ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เข้าสู่วิชาเอกนะครับข้อที่45ครับเป็นการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกของเราสนามสอบครูทม 2/60 นะครับพบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยข้อ15เขาถามว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียน10คนมีค่าเฉลี่ยเป็น20แต่ครูใส่คะแนนผิดไป1คนแสดงว่ามันเพี้ยนครับมันมี x bar ที่มันเพี้ยนนะฮะต่อไปเขาบอกว่าคะแนนที่ถูกต้องคือเลข4นะครับแต่ครูใส่เป็นเลข10เขาถามค่าเฉลี่ยที่ถูกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแก้จากผิดเป็นถูกนั่นแหละครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าที่มันผิดเนี่ยมันผิดยังไงนะครับเอาง่ายๆนะครับอาจารย์เขียนเนาะ x bar ผิดเนี่ย x bar น้องรู้จักสูตรอยู่แล้ว summation x หารด้วย n summation คือผลรวมของคะแนนทุกคนเลยเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นผลรวมของคะแนนที่ผิดดีครับหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดนะฮะข้อนี้คนมันไม่เพี้ยนอยู่แล้วมันไม่มีจำนวนคนที่ผิดนะครับข้อนี้มี10คนนะฮะใครแทนค่าไวเนี่ยตอบแล้วได้เลยนะครับน้องก็ใส่20 x bar ที่ผิดคูณเท่ากับ summation ที่ผิดนะครับผลรวมที่ผิดหารด้วย10คนแล้วน้องก็คูณไขว้ไปแสดงว่าน้องจะได้ว่าผลรวมของคะแนนที่ผิดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ200ทันไหมคูณไขว้ไปคิดดีๆน้องก็จะได้คำตอบแล้วนะครับไม่ยากต่อมาสิ่งน้องต้องดูต่อก็คือแล้ว x bar ที่ถูกเนี่ยคำนวณยังไงนะครับx bar ที่ถูกไอ้ที่โจทย์ถามเนี่ยมันคำนวณจากผลรวมของคะแนนที่ถูกต้องหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดคือ10คนนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ครับ x bar ที่ถูกเนี่ยคำนวณยังไงน้องดูนะครับแล้วดูดีๆนะฮะไม่ยากครับ x bar ที่ถูกคำนวณอย่างนี้ครับมันก็คำนวณตั้งแต่ x bar ผิดนี่แหละครับ x bar ผิดของเราคือ200ใช่ไหมครับแต่ x bar ที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ครับครูเนี่ยเขาใส่เลขเป็นเลข10ครับแทนที่เขาใช้แล้วใส่เลข4จริงไหมเลข4คือเลขที่ถูกต้องเพราะนั้นใน200มันต้องมีเลขที่เป็นเลข10อยู่ปนอยู่แล้วก็ลบออกครับลบออก10ก็คือไม่เอาไงเอาที่ครูใส่ผิดออกและบวกด้วยตัวที่ใส่ใหม่เข้าไปคือ4เนี่ยตรงไปตรงมาเลยนะครับเอาตัวผิดออกใส่ตัวใหม่เข้าไปที่ถูกนะครับก็ลบออกแล้วก็บวกเข้านะฮะเพราะนั้นที่เราคำนวณได้มันก็จะกลายเป็น200ลบ10บวก4นะครับมันก็คือเป็นเท่าไหร่อ่ะ194หารด้วย10เพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้อง x bar ที่ถูกต้องคือ 19.4 ครับไม่มีอะไรมากตรงไปตรงมาครับอันนี้อยากพวกเราเห็นไว้นะฮะในการทำพวกไอ้ที่มันเลขที่มันผิดเพี้ยนเข้าไปนะครับ